สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการทำขนมไทยง่ายๆมาฝากค่ะนั่นก็คือบัวลอยค่ะซึ่งบัวลอยวันนี้จะเป็นบัวลอยไข่หวานซึ่งจะใช้ดอกอัญชันนะคะเป็นส่วนผสมทำให้เพิ่มสีสันความน่ารับประทานค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาทำสีกันค่ะก็จะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งแบบนี้นะคะถ้ามีดอกอัญชันสดก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็แค่นำมาต้มกับตัวน้ำร้อนนะคะต้มจนกระทั่งสีเขาออกมาค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีอัญชันก็สามารถใช้สีผสมอาหารอย่างอื่นได้เหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะพอต้มไปสักพักเนี่ยตัวสีของดอกอัญชันเขาจะออกมาค่ะพอเขาเดือดสักพักนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วเราก็กรองนำเอาที่เป็นดอกอัญชันเนี่ยออกให้เหลือแต่น้ำเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมให้เขาเป็นสีม่วงโดยการใช้มะนาวค่ะก็ใช้แค่น้ำมะนาวบีบลงไปจนกระทั่งเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสีดอกอัญชันปกติจะออกฟ้าครามแต่เราต้องการเป็นสีม่วงก็แค่หยอดน้ำมะนาวค่ะจากนั้นใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะจะใช้วันนี้จะใช้เป็นสีขาวกับสีดอกอัญชันนะคะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวที่ครึ่งถ้วยตวงกับน้ำประมาณ150มิลลิลิตรค่ะก็ค่อยๆผสมไปแล้วก็คลุกให้เขานวดจนกระทั่งเขาเป็นก้อนนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้แบบนี้สำหรับสีขาวเราก็ใช้เหมือนกันค่ะแต่ใช้เป็นน้ำเปล่าแทนน้ำดอกอัญชันค่ะจากนั้นก็นำมาทำเป็นเส้นนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆค่ะเพื่อความง่ายแล้วก็ให้ขนาดเท่ากันก็พยายามทำให้เป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเขาก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นค่ะต่อมาเป็นในส่วนของสีขาวนะคะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ150มิลลิลิตรเหมือนเดิมก็ค่อยทยอยใส่แล้วก็ปั้นจนกระทั่งเขามีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมือนครั้งแรกเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต้มบัวลอยกันค่ะก็ตั้งน้ำนะคะจนกระทั่งน้ำเดือดเราก็จะใส่ตัวบัวลอยที่เราปั้นไว้ลงไปเลยค่ะต้องให้น้ำเดือดจัดนะคะถึงจะใส่ไปพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูความสุกที่ว่าถ้าตัวบัวลอยเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมาค่ะเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ในน้ำเย็นนี่นะคะก็จะเห็นว่าเขาลอยขึ้นมาแล้วค่ะแสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะก็ทำการช้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ในน้ำเย็นได้เลยค่ะ
นี่นะคะถ้าเราใส่ไว้ในน้ำเย็นแบบนี้ตัวบัวลอยเขาจะไม่ติดกันค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะต่อมาเรามาเตรียมน้ำกะทิกันเลยค่ะโดยเราจะใช้น้ำกะทินะคะที่1ถ้วยตวงครึ่งค่ะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะพอเขาเริ่มเดือดเราก็ใส่ตัวน้ำตาลทรายลงไปค่ะที่ครึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือนะคะเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ต้มนะคะจนกระทั่งน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายเข้ากันกับตัวกะทินะคะพอกะทิเริ่มจะเดือดเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะคะเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆให้เขาสุกค่ะโดยขั้นตอนการต้มน้ำกะทินะคะถ้าเพื่อนๆมีใบเตยสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะคะก็จะช่วยดับกลิ่นคาวค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวไข่เขาสุกค่ะเราก็นำตัวบัวลอยนะคะที่เราแช่น้ำเย็นไว้เนี่ยนำมันลงมาใส่เลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบัวลอยไข่หวานทำง่ายมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเมนูขนมหวานที่ง่ายสุดๆไปเลยสำหรับบางคนที่อยากทานขนมหวานแล้วก็ไม่อยากใช้เวลานานในการทำนะคะลองทำบัวลอยดูค่ะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ